จะพัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญาร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบกับดร.แสงชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปกับพวกเขาเหล่านี้ได้ทุกวันจันทร์เวลา 17:30 นทางช่อง TNN 2 True Vision 08สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับปกติรายการของเรานั้นก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเพื่อนสำหรับน้องๆเด็กๆและเยาวชนแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับในการที่จะน้อมนำองค์ความรู้จากแขกรับเชิญของเราจากหลากหลายทุกวงการทุกวิชาชีพทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเพื่อมาร่วมพูดคุยแล้วก็สนทนานะครับในวันนี้รายการของเรานั้นยังอยู่ในประเด็นที่สืบทอดต่อเนื่องจากครั้งก่อนซึ่งเราได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นผู้ที่เป็นศิลปินในขณะเดียวกันก็ขับแท็กซี่ด้วยนะครับในการที่จะสร้างงานให้กับตนเองจนถึงระดับหนึ่งแล้วสามารถออกอัลบั้มชุดทำดีเพื่อพ่อซึ่งก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมาถึงรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขที่จริงเราได้เชิญแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาร่วมเนินรายการได้จึงพาท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของการท่องมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิในตอนที่ชื่อว่าล่องคงคานะครับก่อนที่จะพบกับบรรยากาศของการล่องแม่น้ำคงคาก็พบกับแขกรับเชิญแล้วก็พิธีกรร่วมของเราด้วยนะครับนั่นก็คือคุณวุฒินครราชศิลปินลูกอีสานหลานหลวงพ่อคูณนะครับสวัสดีครับคุณวุฒิครับครับสวัสดีครับครับวันก่อนนี้ก็ได้พูดคุยในประเด็นที่ทำดีเพื่อพ่อแล้วก็ที่จริงเราก็น่าจะมีโอกาสได้คุยกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นแขกจริงๆนะครับครับซึ่งก็ดูแลเป็นทีมงานที่ดูแลอยู่ในแดนพุทธภูมิก็เลยในเมื่อบรรยากาศของการจราจรบ้านเรามันเดินทางไม่ทันก็เลยถือโอกาสว่าพาท่านผู้ชมท่องมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิซะเลยครับขอประทานโทษคุณวุฒิเคยไปอินเดียยังยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยนะครับผมเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็การไปสู่แดนพุทธภูมิหรือประเทศอินเดียนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ง่ายเหมือนกันนะครับในฐานะที่เป็นชาวพุทธนี่คุณรุตเองโดยเฉพาะเพลงหลายๆเพลงก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องศีลธรรมจริยธรรมอันดีของเราก็ถือว่าคุณวุฒิเองนั้นก็มีส่วนในการผลักดันให้สังคมไทยของเรานั้นหันกลับเข้ามาสู่แวดวงของเกี่ยวข้องกับทางด้านศีลธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะเพลงที่ชุดชื่อว่าทำดีเพื่อพ่อนั้นผมถือว่าเป็นการปลุกกระแสของสังคมของเราให้หันกลับเข้ามาสู่ต้นกำเนิดของสถาบันของเราสถาบันทั้งสองคือสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็สถาบันพระศาสนาจึงก่อให้เกิดเป็นสถาบันชาติที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่ถึงทุกวันนี้คุณวุฒิยังไม่เคยไปเนาะยังไม่เคยเลยยังอยากจะพาคุณวุฒิเนี่ยเดินทางไปดูบรรยากาศของเรียกมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิล่องแม่น้ำคงคาจะได้เห็นบรรยากาศพุทธภูมิล่องแม่น้ำคงคาครับก็ถือว่าเป็นชาวพุทธเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์พอดีเป็นจุดซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจุดสำคัญตรงนั้นเขาเรียกว่าแสดงปฐมเทศนาแต่เนื่องจากแม่น้ำคงคาเนี่ยเราก็แวะด้วยเวลาไปไหว้พระที่แดนพุทธภูมิเนี่ย ก็มีเป็นชาวพุทธเหมือนกันแต่ว่าพอเราแวะไปตรงนั้นเพื่อจะชมบรรยากาศของพิธีกรรมอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูซึ่งเขาถือต่อเนื่องกันมาสองเขาเรียกว่า 5,000 กว่าปีเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินเดียครับถึงอยู่ประเทศไหนก็เป็นคนเหมือนกันนะครับเป็นมนุษย์ร่วมโลกเหมือนกันก็อยากให้คนไทยนะปัจจุบันเนี่ยรักกันมากๆฮะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเลยครับเพื่อประเทศชาติทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อพ่อนี่ครับอย่างนั้นผมเองก็ที่เวลาไปในแดนพุทธภูมิแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยผมก็จะพาหมู่คณะไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลแล้วก็เจริญจิตภาวนาพอตอนท้ายทุกครั้งเนี่ยเราก็จะถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าพอเราทำดีปุ๊บจิตเราเป็นกุศลปุ๊บเราก็ถวายเป็นพระราชกุศล อีกในหนึ่งก็อุทิศให้กับบุรพาพระมหากษัตริย์แล้วก็บรรดาทหารหันแล้วก็บรรดาผู้ที่รักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ให้เราครับลองมาดูบรรยากาศให้น้องๆเอา
บรรยากาศของการเดินทางณแดนพุทธภูมิอันนี้ก็เป็นแต่ละครั้งชุดนี้จะเป็นชุดเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีคณะเดินทางไปแต่ละครั้งเราก็จะถ่ายทำเอาไว้ให้ผู้ที่ร่วมเดินทางนั้นได้เห็นบรรยากาศนี่ฮะเขาเรียกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยส่วนมากแม่น้ำคงคาเนี่ยเขาเรียกว่าจะมืดเนืองแน่นไปด้วยผู้คนตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าตั้งแต่ตีสี่เนี่ยผู้คนเราจะเห็นว่าทำไมพวกเราถึงสวมหน้ากากแต่ก่อนผมก็ไม่เคยทำนะฮะแต่ว่าระยะหลังเนี่ยผมจะซื้อหน้ากากไปให้หมู่คณะที่เดินทางไปทุกคนเพราะว่าพอดีคุณหมอท่านหนึ่งชื่อนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์นะครับท่านเดินทางไปเมื่อปี2551ท่านแนะบอกว่าแม่น้ำคงคาเองเนี่ยคนมาจากทั่วทุกสารทิศพอหลั่งไหลมาเนี่ยในแม่น้ำคงคาเองเนี่ยเชื้อโรคลงไปเนี่ยเชื้อโรคตายจะเชื้อโรคไม่เจริญเติบโตเนาะแปลกนะถ้าทุกคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องไปลงที่นั่นเถอะนั่นแหละสิขนาดเขาบอก 1. นักบวช 2. สาวพรหมจารีหญิงตายท้องกลมคนประสบบาดเหตุตายคนเป็นโรคเรื้อนเขาจะโยนถ่วงไปที่แม่น้ำคงคามันก็แปลกนะเพราะนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วนะครับว่าในแม่น้ำคงคาเนี่ยไม่ว่าจะเชื้อโรคอะไรที่ลงไปในแม่น้ำคงคาเนี่ยจะไม่เติบโตจะตายหมดจะตายหรือชะลอตัวชะงักแต่ว่าถ้าลองตักน้ำจากแม่น้ำคงคามาขวดหนึ่งแล้วตักน้ำจากบ่อจุดใดจุดหนึ่งแล้วมาปล่อยเชื้อจุลินทรีย์ไปเนี่ยแม่น้ำบ่อทั่วไปเนี่ยน้ำจากบ่อทั่วไปจะเจริญเติบโตแต่ว่าน้ำที่มาจากแม่น้ำคงคานั้นจะชะงักหยุดการเติบโต อันนี้ก็แปลกนะผมเองวิเคราะห์ดูว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยนี่คณะของเราไปเนี่ยเวลาที่สวมหน้ากากนี่นะฮะที่สวมหน้ากากเนี่ยเพราะว่าคุณหมอนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์เนี่ยท่านแนะนำว่าเชื้อโรคเวลามาจากทั่วประเทศเนี่ยหรือทั่วโลกที่มาตรงนี้เวลาเชื้อโรคมันลงไปในแม่น้ำเนี่ยไม่เป็นไรแต่เวลาอยู่บนบกเขาถมน้ำลายถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงข้างทางมันเป็นฝุ่นพอมันเป็นฝุ่นเวลาเราเดินไปเนี่ยมันจะเข้าจมูกเข้าตาแล้วช่องทางที่พวกเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคโดยเฉพาะโรคหวัดเนี่ยรุนแรงมากครับผมเวลาลงไปที่แม่น้ำคงคาเนี่ยถ้าใครไม่ได้สวมหน้ากากระหว่างที่เดินเนี่ยเชื้อโรคโดยเฉพาะโรคไอเนี่ยจะเรื้อรังบางคนกลับมาเป็นเดือนเลยนะฮะจะเป็นการเป็นเหมือนกับติดเชื้อการติดต่ออย่างงี้ใช่มั้ยอาจารย์เชื้อจะแรงมากครับอันนี้ผมเลยพอฟังท่านนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ท่านแนะนำตั้งแต่ปีนั้นระยะหลังมาเนี่ยผมก็จะพาหน้ากากที่มองเห็นนี่เป็นแม่น้ำนะแม่น้ำคงคาครับเนี่ยเรากำลังล่องแม่น้ำคงคาที่เรามีประเพณีเป็นล่องแม่น้ำคงคาเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากกษัตริย์ชื่อพระองค์หนึ่งเจ้าเมืองพาราณสีหรือพรหมทัตนี่ที่เรียกว่าเจ้าเมืองพรหมทัตเหมือนปัจจุบันนี้ยังมีวังพระเจ้าพรหมทัตอยู่นะถ้าพูดถึงว่าเจ้าเมืองพรหมทัตนี่ก็เหมือนคล้ายๆว่าทางอีสานหมอลำนี่เจ้าเมืองพรหมทัตนั่นแหละนั่นแหละที่คุณพุทธที่บ้านเราอยู่ที่เราเอามาลำหมู่มาลำกลอนเนี่ยที่ย่อมาจากตรงนี้ใช่ใช่วังของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้นะยังอยู่ตรงนี้เหรอสนิปที่คนไทยเรานิยมมาตรงนี้เพราะว่ามันมีเรื่องพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อว่าเจกัสสิงเจกัสสิงเนี่ยต้องการสร้างถนนข้ามแม่น้ำคงคาและสะพานข้ามแม่น้ำคงคาเนี่ยแต่นี่ตรงคอสะพานเนี่ยมันเป็นลึกมันเป็นลุ่มน้ำใช่ไหมครับผมเขาก็เลยไปขุดเจดีย์ในเมืองสารนาถจุดที่พุทธองค์แสดงปฐมเทศนาตรงนั้นเจดีย์เขาเรียกว่าธรรมราชิกสถูปเป็นจุดที่พุทธองค์แสดงอนัตตลักขณสูตรนะครับพระราชาองค์นี้ก็ไปขุดเอาอิฐนั้นอะมาถมเพื่อที่จะสร้างถนนข้ามแม่น้ำคงคาเนี่ยตอนนี้กำลังล่องที่เขาอาบน้ำล้างบาปกันเนี่ยชาวอินเดียในชาวฮินดูนะเขาจะทำอย่างเงี้ยพิธีเขาเรียกว่าไหว้บูชาพระอาทิตย์บูชาพระอาทิตย์เขาเรียกว่าสุริยะปูชาเขาจะวิทน้ำแล้วก็ดำน้ำพิธีกรรมของเขาจะหลากหลายที่นั่งอยู่ในเต็นท์นั่นน่ะในร่มนะเขาเรียกพวกพราหมณ์ที่ทำพิธีเจิมหน้าผากเจิมอะไรที่ลงไปนี่ก็คือไปอาบน้ำล้างบาปใช่ถ่ายบาปอะไรพวกนี้ใช่ไหมอาจารย์แต่พวกเราที่ถือเห็นอันนี้กระทงเชื่อมให้กระเทประเพณีลอยกระทงของเราเนี่ยเอามาจากนี้เอามาจากตรงนี้ครับประเพณีใกล้เคียงกันเรียกว่าลอยประทีปลอยประทีปโคมไฟเนี่ยแต่เนื่องจากคนไทยพอเจกัสสิงคนนี้ขุดเจอพระบรมสารีริกธาตุชาวฮินดูเขาเชื่อว่าถ้าเจอกระดูกหรือเผาบรรพบุรุษของเขาเสร็จเขาจะเอากระดูกมาลอยแม่น้ำไอ้ที่บ้านเราบอกว่าเวลาเผา
เผาศพเสร็จเอาอังคารไปลอยน้ำไปลอยอังคารนั่นแหละเราถือประเพณีตามฮินดูเขาแบบนี้ที่ย่อมาจากอันนี้ก็เอามาจากอินเดียครับผมทีนี้ปรากฏว่าพอเจคัสซิงได้พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เลยเอามาบดแล้วก็โปรยลงไปยังแม่น้ำคงคาครับทีนี้ผมสันนิษฐานว่าหรือจะเป็นไปได้ว่าแม่น้ำคงคาที่เชื้อโรคลงไปแล้วไม่ตายเนี่ยเพราะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในนั้นหรือเปล่าคงจะเป็นจริงในหนึ่งนะอันนี้วิเคราะห์ในหนึ่งในที่สองแม่น้ำที่ไหลลงมาเนี่ยเป็นแม่น้ำซึ่งละลายลงมาจากภูเขาหิมาลัยละลายลงมาจากภูเขาหิมาลัยพอละลายลงมาปุ๊บเนี่ยมันผ่านแผ่นหินก้อนหินแร่ธาตุรากไม้ต้นไม้หลากหลายชนิดผ่านมากว่าจะมาถึงจุดนี้ถึงแม่น้ำนี่ใช่ไหมครับเพราะแม่น้ำเนี่ยเป็นพันกิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าไหลผ่านแร่ธาตุหรือพืชบางชนิดจึงทำให้มีเชื้อตัวที่ฆ่าตัวไวรัสพวกนี้หรือฆ่าตัวจุลินทรีย์พวกนี้ความศักดิ์สิทธิ์นะในหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราที่เราไปล่องแม่น้ำคงคาดูเขาบูชาสุริยเทพเนี่ยนะแล้วขณะเดียวกันเราก็บูชารอยพระพุทธบาทที่เรากล่าวในวันลอยกระทงเคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินที่มีบอกว่าบูชารอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนำมาทานทีอย่างที่มองเห็นที่เขาถืออยู่นี่เป็นอะไรจ๊ะเป็นที่ถือเป็นเขาเรียกกระบวยน้ำอ่ะนี่มีคนแก่คนชราก็มีหมดทุกเพศทุกวัยเลยครับตั้งแต่เด็กแบเบาะไปจนถึงคนแก่คนเฒ่าคลานเดินไม่ได้เนี่ยลูกหลานก็แห่หามกันมามีโรงแรมรอตายด้วยเป็นยังไงฮะหลวงเคยได้ยินไหมไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าทำพิธีบูชาก็หลากหลายมากไม่มีพิธีไม่ตายตัวนะฮะแล้วแต่ว่าใครจะบูชายังไงเขาเรียกว่าผ่อนคลายทุกอย่างที่ว่าโรงแรมรอตายเนี่ยอยู่บนตลิ่งข้างบนเนี่ยทั้งหมดที่มองไปด้านหลังขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะมีนั่นๆที่เป็นข้างบนนั่นนะที่เป็นเรือนนั่นแหละย่อมาจากอะไรครับเขาเรียกว่าโรงแรมรอตายเพราะว่าเนื่องจากผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดปู่ย่าตายายของเขาอายุมากแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสได้มาตายที่นี่เขาถือว่าเป็นประตูสู่สวรรค์ทันทีเพราะว่าอยู่ใกล้ๆตรงจุดนี้เดี๋ยวเราล่องคงคาเราจะล่องขึ้นไปสูงสุดก่อนก็คือถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็เหมือนกับบ้านพักคนชราอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลยเหมือนกับว่าเนี่ยนะที่อยู่ฝั่งฝานี่เขาเรียกว่าฝั่งสวรรค์ถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีบ้านเรือนเรียกว่าฝั่งนรกแล้วครับแล้วก็ระหว่างตรงช่องว่างหน่อยที่มีร่มมีอะไรเนี่ยพวกพราหมณ์เขาจะทำพิธีนะครับทำพิธีเจิมหน้าผากการบูชาก็แล้วแต่5รูปี10รูปีนะครับในการที่จะให้ค่าเหนื่อยของคนที่ทำพิธีเจิมหน้าผากเนี่ยนะแต่นี่ในลักษณะของที่เขาทำในลักษณะอย่างเงี้ยพิธีพราหมณ์ทีนี้เรามาเนี่ยเราไม่ใช่ชาวฮินดูแต่ว่าเราก็มาดูเขาทำว่าศรัทธาเขาเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จมาที่แม่น้ำคงคาเนี่ยพวกพราหมณ์ที่ทำพิธีอย่างนี้แหละบอกมหาสมณะบอกสมณะท่านอาบน้ำล้างบาปหรือยังอาจารย์อาบมายังครับผมไม่เคยอาบ น่าจะลองดูนะตอนนั้นที่พราหมณ์ก็ถามพุทธเจ้าไงบอกสมณะท่านอาบน้ำล้างบาปหรือยังครับพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าถ้าล้างลงไปในแม่น้ำคงคาที่ล้างบาปได้ปานี้ปลาและเต่าในแม่น้ำคงคาทั้งหมดก็คงขึ้นสวรรค์หมดแล้ว ตั้งแต่นั้นพระพุทธองค์ไม่ได้เสด็จผ่านมาที่แม่น้ำคงคานี้อีกเลยนะครับครับเพราะว่ามันเป็นศรัทธาซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่อารยันยกมาจากโน่นน่ะอิหร่านจริงๆอาจารย์ไปถึงแล้วน่าจะลองอาบล้างบาปโอ้ยก็อาบอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ล้างบาปเราไปอาบน้ำ แต่ว่าตอนนี้มันเชื่อหรือเปล่ามีถ่ายรูปไว้เยอะมากเวลาเราเขาอาบเวียงที่เขาลงอาบน้ำเนี่ยพอเขาลงไปบางทีศพก็ลอยอืดตืดมาอย่างเงี้ยนะลอยมากับน้ำครับลอยมากับน้ำเนี่ยก็ลอยมาแต่เขาไม่ละเกียดนะเขาก็เอามือปัดเหมือนกับเศษอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทำพิธีของเขาต่อมุดน้ำดำดินต่อว่าถ้าเป็นบ้านเราไม่ได้นะบ้านเราไม่ได้หรอกต้องแจ้งมูลนิธิก็คือพากันใหญ่เลยต้องมีรถร่วมกันทันยูแย่งกันแล้วอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาไงครับผมศรัทธาของเขานี่แน่นมากนี่แหละที่ไปนี่ก็ล่องเรือไปอย่างงี้นะครับพวกส่วนมากเป็นชาวต่างประเทศแล้วก็คนอินเดียเหมือนกันที่เขามาจากต่างรัฐเขามาจากต่างรัฐเนี่ยเขาจะมาเช่าโรงแรมรออยู่เนี่ยนะพอตกแล้วอย่างที่มองเห็นนี่เป็นกลางวันหรือกลางคืนอาจารย์นี่กลางคืนนี่ประมาณตีห้าแล้วอันนี้ตีห้าแล้วใกล้จะสว่างแล้วถ้าไปล่องนี่ต้องล่องตอนกลางคืนนะฮะเขาล่องประมาณสักตีสี่นะครับครับ
เราจะมี2ช่วงในช่วงหัวค่ำเนี่ยเขาเรียกว่าศิวาราตรีถ้าเป็นบ้านเราก็คิดว่าตลาดน้ำนะใช่แต่นี้เราตลาดน้ำเหมือนกันแต่เป็นตลาดบุญตลาดบุญเขาก็ทำพิธีคนอินเดียเขามีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ที่ถัดลงมาซ้ายมือมีเจดีย์อยู่ซ้ายมือที่มองเห็นยอดแหลมๆครับเขาบอกว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดที่สังวาลของพระศิวะร่วงลงมาบนโลกมนุษย์แล้วชาวฮินดูเขาถือว่าถ้าใครมามีโอกาสตายที่นี่หรือตายปุ๊บเนี่ยลูกหลานนำไปจุ่มน้ำก่อนเผาเขาบอกว่าเป็นประตูขึ้นสวรรค์ก่อนทำพิธีใช่ถ้าเป็นบ้านเราก็ก่อนทำพิธีนะครับเขาเรียกต้องจุ่มน้ำศพทุกศพจะต้องจุ่มน้ำแล้วจึงยกขึ้นไปตั้งบนเชิงตะกอนนะครับครับเพื่อจะทำการชาปนกิจแต่ทีนี้ในแง่มุมของพิธีอาบน้ำอย่างเงี้ยมีมาช้านานแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความชาญฉลาดเป็นวัฒนธรรมของเขาชาญฉลาดหมายความว่าคนอินเดียที่เวลาหน้าหนาวก็หนาวสุดๆนะเวลาหน้าร้อนก็ร้อนสุดๆเพราะฉะนั้นทำให้คนอินเดียนั้นขยันอาบน้ำทำให้คนอินเดียนั้นขยันอาบน้ำท่าน้ำที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกมี80ท่าน้ำเวลาลงมาตักน้ำเนี่ยแต่ละท่าเนี่ยเราเรียกว่าท่าเหน่นภาษาอังกฤษภาษาฮินดีเขาเรียกว่าการ์ดการ์ดก็หมายความว่าช่องที่ลงไปตักน้ำพวกที่ทำก็มีพวกพระเจ้าแผ่นดินแต่ละเมืองในอินเดียเนี่ยเวลาเป็นกษัตริย์ที่นับถือฮินดูเขาก็จะมาสร้างเรือนเอาไว้ให้ปู่ย่าตายายของเขาที่อายุใกล้จะถึงวาระแล้วก็มานอนรอพอถึงขนาดมีเรื่องเล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับผมว่าเวลาพาปู่ย่าตายายมาแล้วเนี่ยปู่ย่าตายายมาหลายครั้งไม่ตายสักทีหนึ่งปู่ย่าตายายก็ขี้เกียจเดินทางกลับเวลาอาบน้ำเนี่ยเขาบอกว่าให้ลูกให้หลานเนี่ยเวลาจุ่มด้วยกันเนี่ยก็แกล้งเอามือให้เอามือเนี่ยกดคอไว้นานๆหน่อยแล้วก็หมดลมพอหมดลมก็ไม่ต้องกลับบ้านอีกเขาศรัทธาถึงขนาดนั้นน่ะที่แม่น้ำตรงนี้นะครับแม่น้ำตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้มีอยู่หลายสายด้วยกันสายไม่ใช่คือแม่น้ำคงคานี่แหละแต่มีอยู่หลายจุดด้วยกันนี่คือประเทศอินเดียหรือประเทศอินเดียนี่อยู่ในรัฐอุตตรประเทศอินเดียมีอยู่ทั้งหมด28รัฐเฉพาะรัฐอุตรประเทศเนี่ยคนมากกว่าประเทศไทยหลายเท่า200กว่าล้านคนแล้วโดยพื้นที่แล้วก็ใหญ่กว่าประเทศไทยอีกนะครับแต่ดูแล้วไม่มีเรือยนต์เหมือนบ้านเรานะครับมีแต่เขาไม่ใช้ใช้ไม่ได้ตรงนี้ใช้อยู่แต่ว่าเฉพาะลำใหญ่ๆที่มีคนหลายๆเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างพวกเราไปเนี่ยผมจะรับแค่ประมาณ45คนเท่านั้นครับผมแล้วก็จะใช้พายเอาเพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็แต่ละจุดแต่ละกุฏมีเรือนหญิงไม้สำหรับผู้ที่สามีตายแล้วยังทำใจไม่ได้ก็จะมานั่งสมาธิอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาเนี่ยนะครับแล้วก็มีจุดโรงแรมรอตายเวลาเดินทางมาแล้วไม่ตายสักทีหนึ่งก็รอจนกว่าจะตายอะไรประมาณนี้เหมือนกับที่อาจารย์เล่าว่าเอาลงไปลอยน้ำแล้วกดหัวอย่างนี้แหละครับเขาเชื่อถึงขนาดนั้นนะแล้วไฟตรงนี้ถ้าใครมีโอกาสได้มาเผาศพที่นี่เขาถือว่าเป็นประตูสู่สวรรค์เลยแล้วครับผมครับบางคนถึงขนาดลงทุนพอรู้ว่าตายเนี่ยอินเดียเขามีความเชื่อว่าถ้าตายปุ๊บต้องเผาภายใน24ชั่วโมงครับต้องชาปนกิจภายใน24ชั่วโมงถ้าไม่เผาเช่นนักบวชของชาวฮินดูเนี่ยนะสาธุเขาเรียกนักบวชแล้วก็สาวพรหมจารีหญิงที่ตายท้องกลมแล้วก็คนเป็นโรคเรื้อนแล้วก็ผู้ประสบบัติเหตุเนี่ยเขาจะไม่เผาก็ลงน้ำเลยพอลงวันสองวันพอได้ที่มันก็ขึ้นแล้วพอขึ้นพวกแร้งพวกกาก็จัดการต่อเศษเสือเศษสัตว์ที่เหลือก็ปลาในน้ำก็เอาต่อขนาดถ้าเผาศพที่อยู่ในแม่น้ำคงคาเนี่ยเวลาเขาเผาศพเนี่ยมันแล้วแต่ฟืนนะแล้วแต่ฟืนหมายความว่าถ้าฐานะดีซื้อฟืนได้เยอะก็เผาได้เป็นขี้เถ้าแต่ถ้าฟืนไม่เยอะเงินไม่ค่อยมากก็เผาพอให้เขาเรียกว่าเหมือนย่างบาร์บีคิวเงี้ยโอ้ยพอเสร็จแล้วเขาก็เอาลงแม่น้ำคงคาเอาลอยน้ำไม่ใช่ลอยถ่วงไปเลยถ่วงไปเลยถ่วงไปก็กลายเป็นอาหารของปลาและเต่าอยู่ในน้ำนะครับครับเนี่ยที่เราตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างพายขึ้นไปสู่วังพระเจ้าพรหมทัตพอไปถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่าท่าอัดสีคือท่าที่80เราก็จะย้อนกลับมาถึงจุดเผาศพตรงนี้ไฟ 5,000 ปีไฟไม่เคยดับเลย
นะครับก็จะดับได้ไงในเมื่อคนมันมากมายมหาศาลดูๆก็สวยนะครับแต่อาจารย์แต่ว่าเวลาก็ใกล้ชิดเข้ามาพอสมควรนะกำลังดูเพลินๆเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้นี่ที่มองเห็นนี่ตรงนี้เรียกว่าท่าเผาศพไอ้นี่ที่มองเห็นไฟนี่เป็นครับอันนี้ท่าเผาศพนี่กำลังเผาศพกำลังเผาก็เหมือนการบ้านเราก็เชิงตะกอนแบบนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าสีเศร้าใช่ไหมทำสีเศร้าแล้วก็ศพตั้งไว้ตรงกลางพอแต่เดี๋ยวนี้บ้านเราไม่มีแล้วนะจ๊ะบ้านเราไม่มีแล้วตอนนี้ถึงอย่างน้อยถึงอย่างไม่มีเลยก็เป็นเขาเรียกว่ากอบอิฐถือปูนขึ้นมาใช่ไหมครับผมแล้วก็แต่เผาแบบนี้เวลาศพมันอยู่ตรงกลางมันก็จะหล่นลงไปตรงกลางหล่นลงไปไม้ฟืนก็ทับใช่ฟืนแล้วก็ทับแล้วก็เผาจนมอดเป็นขี้เถ้าครับอันนี้สำหรับคนที่มีสตางค์เยอะนะเพราะว่าฟืนแพงมากในอินเดียอันนี้แม่น้ำคงคาเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำจะใสอย่างนี้ตลอดเลยนะเราจะเห็นเหมือนสีเขียวเลยใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันละลายลงมาจากภูเขาหิมาลัยน้ำนี่ไหลวนไหมอาจารย์น้ำตรงนี้วนครับตรงนี้เขาเรียกมีรูปเหมือนรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเวลามันพัดไปตีกระแทกฝั่งทางเมืองแล้วมันจะตีกลับเข้ามาขึ้นทางฝั่งนรกแล้วก็จะวนกลับนี่คือคณะตอนนี้พวกเราเนี่ยคณะพวกเราเนี่ยผมพาบูชารอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนำมาทานนาทีครับเรามาเนี่ยเราก็มาทำพิธีเหมือนกันแต่เราไม่ได้อาบน้ำล้างบาปอย่างเขา เราลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่นำมาทานนาทีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับที่เรียกว่าต้นกำเนิดของแม่น้ำทั้งมวลเขาเรียกว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำทั้งหมดในแต่เรียกว่าในชมพูทวีปนี้เลยก็ได้ครับผมคำว่าชมพูทวีปนี่ในพระไตรปิฎกกล่าวหมายถึงโลกนี้ทั้งโลกเลยนะก็เรียกว่าแม่น้ำคงคาานี่นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับในช่วงท้ายเนี่ยก็เรียนเพิ่มเติมนะครับถ้ามีโอกาสเดินทางไปอินเดียเนี่ยถ้าลงไปที่แม่น้ำคงคาเนี่ยต้องเตรียมหน้ากากไปเพราะว่าถ้าใครที่มีภูมิต้านทานดีๆก็ไม่เป็นไรหรือว่าอาจารย์จะจัดทัวร์นำเที่ยวอีกไหมครับเนี่ยไปผมไปทุกปีนะงานหลักของเขาคือผมก็คือพาคนไปไหว้พระนี่แหละครับเดี๋ยวอย่าลืมส่งข่าวผมบ้างนะฮะอยากจะไปเที่ยวแล้วมองเห็นนะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะส่งข่าวให้ทริปนี้เดือนตุลาคมนะฮะวันที่13ถึง23ตุลาคมครับผมเป็นทริปแรกของแต่ละปีนะครับช่วงนี้รายการเราเวลาหมดซะแล้วก็คงต้องขอบคุณคุณวุฒินะครับที่ได้นั่งสนทนาเป็นเพื่อนในช่วงมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิล่องแม่น้ำคงคาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับครับท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ชมที่เคารพครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมวันนี้พาไปล่องมหัศจรรย์แดนพุทธภูมินะครับล่องแม่น้ำคงคาผมพร้อมทั้งทีมงานก็คงต้องกราบลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณอีกครั้งครับรายการพระไตรปิฎกทางอากาศนำโดยอาจารย์แสนชดารัมอดีตพระนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพราณสีผู้ย่ำช่ำชองในประเทศอินเดียมาเกือบ20ปีและคณะทีมงานคุณภาพในประเทศอินเดียขอเชิญท่านร่วมจาริกแสวงบุญในดินแดนพุทธสถาน4ตำบลลุมพินีสถานที่พระพุทธองค์ประสูติพุทธคยาสถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้สารนาถที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนากุสินาราพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพานเยี่ยมชมบ้านนางสุชาดาต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้ำดงคสิริวัดพุทธนานาชาติเจ้าคันธีสถูปชมพิพิธภัณฑ์พระ
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยงามที่สุดในโลกชมบ้านบิดาพระองคุลีมานชมขุมทรัพย์อนาถบิณฑิกะเศรษฐีล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ชมการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูชมท่าเผาศพที่ไฟไม่เคยดับเลยกว่า 4,000 ปีและการจองโรงแรมเพื่อรอตายของชาวฮินดูสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาณสาละวโนทยานปรินิพานสถูปมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระราชคฤห์อดีตมหานครอันตรการตามหาวิทยาลัยนาลันทาสาวัตถีรักเนาอัคราฟอร์ดทัชมาฮาลหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่พระเจ้าชาจาฮาลสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่พระนางมุมตัสช้อปปิ้งตลาดจันปัดในกรุงเดลีเรานำพาดูแลท่านเสมือนญาติอุทิศกายใจเพื่อแทนคุณพุทธศาสนาคิดถึงอินเดียคิดถึงอาจารย์แสนชดารัมติดต่อสอบถามดร.แสนชดารัมโทรศัพท์02-693-9581 087-099-2727 อาจารย์ขวัญ087-099-9191 087-099-9191